การเมืองออนไลน์วันนี้2เพจดังกับการเมืองย้อนยุคว่าด้วยคุณหลวงและคุณหญิงแย้ม2เพจดังคิดอะไรกันวะนัดกันหรือเปล่านี่วันนี้2เพจดังอย่างสมชายมากมีและศาสนวิทยาด็อกเตอร์สินชัยเชาเจริญรัตน์คิดอะไรกันถึงได้โพสต์ปริศนาการเมืองย้อนยุคว่าด้วยขุนหลวงและคุณหญิงแย้มสองท่านนี้คิดอะไรกันอยู่สองเพจดังเพจสมชายมากมีเพจฝ่ายประชาธิปไตยนักสู้รุ่นเก่าที่รู้จักกันดีตั้งแต่สมัยเว็บราชดำเนินและเพจดังศาสนวิทยาของด็อกเตอร์สินชัยเฉาเจริญรัตน์ศาสตราจารย์ทางด้านปรัชญาและศาสนวิทยาผู้ซึ่งโพสต์เรื่องราวของข่าวใหญ่จนกระทั่งต้องไปจาริกบุญอยู่อินเดียในเวลานี้ยังไม่รู้จะกลับเมืองไทยได้เมื่อไหร่สองเพจนี้คิดอะไรตรงกันกับเรื่องการเมืองย้อนยุคของไทยเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่เกี่ยวกราวเมื่อเพจดังทั้งสองเรามาเริ่มต้นดูที่เพจสมชายมากมีนะครับเช้าวันนี้เพจสมชายมากมีโพสต์เรื่องการเมืองย้อนยุคเป็นปริศนาว่าจิมมันเข้าทางพี่นะความต้องการของหวีดได้นั่งเสลียงมีนางตัวเล็กตัวน้อยเต็มเรือนคืนนี้อีปิกพรุ่งนี้นางหนูแดงแค่คิดก็จุดจุดจุดผ่านไป5ชั่วโมงมีคนมากดไลค์กดหัวเราะกดขำๆและกดตกใจ343รายมียอดความคิดเห็น27ความคิดเห็นและมียอดแชร์1แชร์อาทิความคิดเห็นเช่น Back to the future อีกท่านหนึ่งทำเสียงจุ๊จุ๊จุ๊อย่าพูดไปดังสมชายมากมีบอกว่าซ้อมท่าขูดมะพร้าวแป๊บเดี๋ยวพี่ขุนจะลงไปอีกท่านหนึ่งมาบอกว่าต้องเป็นนางเล็กๆหรือเปล่าคะเพราะคุณหญิงคงไม่ขูดอีกท่านหนึ่งบอกว่าแล้วอีเย็นต้องไปรอที่ชานเรือนเพื่อไปรับไฟบินวันไหนคะท่านขุนตกใต้ถวยผมชายมากมีบอกว่าเดี๋ยวให้คุณหญิงจัดเวลาให้อีกท่านหนึ่งมาบอกว่ามีกระต่ายไหมคะคุณพี่อีเยือนจะเข้าครัวท่านต่อไปครับแค่คิดเมื่อไหร่เราจะตายนะมันแก่แล้วมันจะตายนะครับไม่ใช่เราจะตายครับ3เวลาอย่างนี้มันจะอยู่ได้นานแค่ไหร่อีกท่านหนึ่งครับท่านขุนคะอีฉันเกรงว่าท่านขุนจะหัวใจวายก่อนนะคะคุณหญิงแย้มกล่าวมองบนนี่คือเรื่องราวของละครหรือของการเมืองไทยภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายการเมืองไทยต้องมาพูดราวเรื่องราวของการเมืองไทยแบบนี้กันแล้วหรือนี่ใครจะไปคิดว่าประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร Back to the future ย้อนยุคไปแล้ว200ปีแล้วมั้งและเพจศาสนวิทยาของดร.สินชัยเชาเจริญรัตน์นักวิชาการที่ต้องไปจาริกบุญที่อินเดียเพราะแฮชแท็กข่าวใหญ่ลูกสาวคนโตไม่พอใจจับน้อยมัดกับเสาเพราะโพสต์นี้อาจารย์สินชัยต้องไปจาริกบุญอยู่ที่อินเดียในเวลานี้เงียบไปพักหนึ่งวันนี้กลับมาอีกแล้วกับการเมืองย้อนยุคดร.สินชัยโพสต์ว่าสุดยอดเมียน้อยคือเมียน้อยที่สนองความต้องการได้หมดทั้งเซ็กและงานแถมช่วยจัดหาเมียน้อยเพิ่มให้อีกมากมายแล้วยังคอยจัดคิวให้3เวลาผ่านไป7ชั่วโมงมีคนมากดไลค์กดหัวเราะกดตกใจ 10,000 รายมียอดความคิดเห็น811ความคิดเห็นและมียอดแชร์262แชร์อาทิความคิดเห็นเช่นสามารถช่วยกำจัดเมียหลวงได้ด้วยแล้วท้ายสุดเมียน้อยก็ได้ขึ้นเป็นเมียหลวงและต่อสู้กับเมียน้อยคนต่อไปกงกรรมกงเกวียน
ทั้งชีวิตก่อเวรกรรมผูกพันกันไปไม่สิ้นสุดเพราะเมียน้อยของสามีวิปริตวิจฐานมันเยอะมากถ้าไม่เก่งจริงเอี้ยและเหี้ยมก็จะถูกเมียน้อยคนต่อไปกำจัดได้ต้องรีบกำจัดก่อนตัดไฟให้เร็วแล้วก็ยิ้มแย่ๆขมวดคิ้วหน้าอมทุกข์น้ำเสียงสั่นๆไพเราะตอแหลสู้รบต่อไปพูดถึงใครกันหว่าสงสัยคุณหญิงแย้มแน่เลยเนี่ยยิ้มหวานๆแต่จุดๆๆนะคะคุณหญิงท่านต่อไปครับกลับมาให้ความรู้เราอีกแล้วขอบคุณค่ะอาจารย์ท่านต่อไปครับตื่นเต้นตามอาจารย์ตลอดเอ้าจะพิมพ์ว่าติดตามท่านต่อไปครับอาจารย์ขาอยู่เมืองนอกก็ไม่น่ารอดนะคะหนูเป็นห่วงค่ะแหมนี่มาขู่อาจารย์หรอครับท่านต่อไปครับขอบคุณสำหรับแฟนตัวเย็นครับแหมท่านต่อไปครับในบ้านต้องปลูกลันทมหลายๆต้นหน่อยกลิ่นมันมีสรรพคุณลดการกำหนัดได้แต่สงสัยเยอรมันจะปลูกไม่ได้ครับมันหนาวท่านต่อไปครับแล้วบทบาทหน้าที่ของเมียหลวงล่ะคะหรือจะเข้าตำราหลายคนเอาไว้ใช้คนหนึ่งเอาไว้โชว์รู้จริงครับอันนี้ท่านต่อไปครับอาจารย์พูดแบบนี้อินเดียยาวๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ตอบท่านต่อไปครับแบบนี้นะผู้ชายถึงชอบไงคนมาทีหลังจะทำหน้าที่นี้ได้ดีเพราะรู้ตัวว่ามาทีหลังผู้หญิงที่มาทีหลังจะทำใจได้ดีกว่ายอมรับความจริงได้ดีกว่าคนแรกเพราะคนแรกจะคิดอยู่3อย่างคือ 1. ฉันต้องเป็นใหญ่กว่า 2. ฉันมาก่อนต้องมีสิทธิ์ในทุกอย่าง 3. เคยรักกันมากจนได้มาเป็นคนแรกคิดแต่ความหลังว่าเรารักกันจนลืมไปว่าวันข้างหน้าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างเลยไม่ได้เตรียมใจน่าสงสารกับคนแรกตอนนี้ประงาบอยู่ท่านต่อไปครับหนักกว่าไทเกอร์วูดอีกนะแล้วเขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าควรบำบัดถ้ามันรู้ตัวมันรักษาไปนานแล้วล่ะครับคนแบบนี้มันไม่รู้ตัวท่านต่อไปครับใครเหรอครับมีเซ็กซ์3เวลานึกว่ากินยาหลังอาหารท่านต่อไปครับประวัติศาสตร์มันซ้ำไปซ้ำมาไม่เคยเปลี่ยนแต่ก็ยังมีคนอยากลองอยากเสี่ยงท่านต่อไปครับเป็นท่านสุดท้ายนะครับในคลิปนี้อาจารย์กลับมาทวงรางวัล Lucky of the Year แล้วนะครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวและความคิดเห็นของชาวเน็ตต่อกรณี2เพจดังกับการเมืองย้อนยุคว่าด้วยขุนหลวงและคุณหญิงแย้ม2เพจดังคิดอะไรกันว่าวันนี้การเมืองออนไลน์ในโลกออนไลน์ต้องพูดกันแบบนี้แล้วหรือประเทศไทยการเมืองย้อนยุคไป200ปีแล้ววันนี้และที่สำคัญก็คือไม่สามารถพูดกันตรงไปตรงมาได้ต้องพูดกันอ้างอิงละครคุณหญิงแย้มอีเยือนและท่าขูดมะพร้าวแหมต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามChannel เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ